ฉันจะเอาเงินของแกแค่ไม่กี่พันไปซื้อกระเป๋าไม่ได้หรือไงแกมีปัญหาอะไรไหมคะเจ้านายจะมาหักเงินผมแบบนี้ไม่ได้นะครับนี่คุณอ้าวไอ้กรรมกรแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องให้มันมาทำงานที่นี่อีกแล้วนะใครชื่อพามอ่ะมานี่หน่อยสิผมครับผมครับเร็วๆหน่อยได้ครับไปครับเจ้านายเรียกผมมามีอะไรหรือเปล่าครับเงินเดือนของแกออกละออกไปเจ้านายครับเราตกลงกันไว้วันละ500ไม่ใช่เหรอครับนี่ผมทำงานมา12วันทำไมได้แค่ 3,000 ล่ะครับฉันจะเอาเงินของแกแค่ไม่กี่พันไปซื้อกระเป๋าไม่ได้หรือไงแกมีปัญหาอะไรมั้ยคะเจ้านายจะมาหักเงินผมแบบนี้ไม่ได้นะครับคือผมยังมีครอบครัวที่ต้องดูแลอีกอย่างแม่ผมก็ป่วยติดเตียงอยู่ผมขอร้องเลยครับนั่นมันก็เป็นปัญหาของแกไม่ใช่ปัญหาของฉันส่วนแกจะทำงานนี้ก็ทำถ้าไม่ทำก็ใส่หัวออกไปเจ้านายครับผมขอร้องจริงครับเอามือสกปรกของแกออกไปซะเจ้านายครับผมขอร้องจริงครับผมต้องเอาเงินนี้ไปจ่ายค่ารักษาให้แม่จริงๆครับแกอย่ามาสร้างปัญหาให้ฉันที่นี่แกรู้ไหมว่าพี่ชายฉันน่ะเป็นคนคุมที่นี่ฉันก็จะทำอะไรมันก็เรื่องของฉันส่วนแกใส่หัวไปทำงานได้แล้วไปนี่คุณนี่มันอะไรกันครับทำไมทำแบบเนี้ยมันไม่สมเหตุสมผลเลยนะแล้วนี่เป็นใครอีกเนี่ยโผล่มาจากไหนอีกฮะไอ้กรรมกรแกรู้ไหมว่าพี่ชายฉันน่ะเป็นผู้จัดการที่นี่แกอย่ามาหาเห่าสี่หัวเลยพี่ชายเธอชื่ออะไรนะพี่ชายฉันแกจะรู้จักหรอฮะเขาชื่อผู้จัดการต้าน้ำหน้าแกจะรู้จักไหมฮะนี่น้องเรื่องเราเมื่อกี้อ่ะพี่เห็นหมดแล้วนะพี่ต้องขอโทษน้องด้วยที่ทำให้ต้องลำบากแต่เรื่องนี้เดี๋ยวพี่จัดการให้เองขอบคุณครับไปทำงานได้ละต้าอ้าวไอ้กรรมกรใครอนุญาตให้แกเข้ามาที่นี่ไม่ทราบถ้ายังไม่อยากถูกไล่ออกก็รีบออกไปจากห้องนี้ซะแล้วใครอนุญาตให้เธอมานั่งเก้าอี้ตัวนี้แล้วกรุณาเอาเท้าลงจากโต๊ะทำงานด้วยแล้วนี่แกมายุ่งอะไรด้วยแกมันก็เป็นแค่กรรมกรกระจอกคนหนึ่งไปเอาน้ำมาให้ฉันแก้วหนึ่งยังจะมายืนเซ่ออยู่อีกก็ว่าทำไมถึงเป็นได้แค่กรรมกรกระจอกแบบนี้ก็เพราะว่าแกมันโง่แบบนี้ไงโอกาสดีๆมีก็ยังไม่รีบมาเอาใจฉันอีกเป็นพนักงานกระจอกคุณก็ไม่มีสิทธิ์มาดูถูกเขาแบบนี้จะบอกอะไรให้นะเป็นคนน่ะเป็นได้แต่อย่าซื่อแกรู้ไหมเลขาคนก่อนอะที่มันถูกไล่ออกก็เพราะมันซื่อแบบนี้ไงอ๋อเลขาที่โดนไล่ออกไปก็เพราะเหตุผลแบบนี้เหรอนี่พี่ชายคุณอะเอาแต่ใจเนาะใช่การที่จะไล่ใครออกมันขึ้นอยู่กับพี่ชายฉันคนเดียวเท่านั้นว่าแต่บริษัทเพิ่งแจกโบนัสไม่ใช่เหรอโอนมาให้ฉัน15,000แล้วฉันอะจะบอกให้พี่ชายฉันคอยสนับสนุนแกเองนี่เธอจะขอมากไปแล้วนะเอาพี่มาแล้วหรอมาสั่งสอนพนักงานคนนี้ให้หน่อยสิแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องให้มันมาทำงานที่นี่อีกแล้วนะนี่เธอเลิกพูดได้แล้วอยากพี่โดนอะไรเอาไงขอเป็นท่านประธานท่านประธานเหรอแล้วเขากับพี่ตำแหน่งใครสูงกว่าเขาก็ต้องสูงกว่าสิที่แท้คุณคือท่านประธานเองเหรอคะหนูต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะหนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆเมื่อกี้หนูแค่ล้อเล่นค่ะท่านประธานอย่าถือสาหนูเลยนะคะผมให้เวลา3วันพวกคุณเอาเงินมาคืนพนักงานให้หมดแล้วพรุ่งนี้พวกคุณ2คนอ่ะไม่ต้องมาทำงานที่นี่อีกพี่ต้าขอโทษค่ะท่านประธานหนูขอโทษจริงๆนะคะหนูผิดไปแล้วหยุดเสแสร้งได้ละต้าผมอุตส่าห์เชื่อใจแล้วก็ไว้ใจคุณแต่ทำไมคุณกลับเอาคนแบบนี้มาบริษัทผมคุณไม่ต้องพูดคนอย่างพวกคุณเนี่ยผ
พอได้ขึ้นสูงหน่อยก็เหยียบย่ำคนที่ต่ำกว่าโลกมากไม่รู้จักพอเอาความดีเข้าตัวหาแต่ผลประโยชน์เอารัดเอาเปรียบคนอื่นหลักฐานการทุจริตของพวกคุณสองคนอยู่ในมือผมละแล้วพวกคุณสองคนรอรับผลกรรมจากกฎหมายได้เลย